เทศบาลเมืองท่าใหม่ปรับภาพลักษณ์พื้นที่สร้างความสวยงามแก่สวนสุขภาพเปลี่ยนรั้วลวดหนามอันน่ากลัวมาเป็นกำแพงภาพวาด3มิติดูสดใสสมกับเป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามสหกรณ์การเกษตรมะขามสหกรณ์ที่ใช้พลังกลุ่มเข้าต่อรองทั้งกระบวนการผลิตแก้ปัญหาให้สมาชิกสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นติดตามได้ในรายงานพิเศษวันนี้สวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2560ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีก็ส่งความปรารถนาดีนะคะไปยังทหารผ่านศึกครอบครัวของทหารผ่านศึกนะคะทหารนอกประจำการและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติทุกคนนะคะโดยขอให้มีความสุขและมีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงรวบรวมใจนะคะรักษาคุณงามความดีความมีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นแล้วก็ยึดมั่นนะคะในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นคำปรารถนาดีนะคะของนายกรัฐมนตรีให้กับเหล่าทหารกล้านะคะที่ได้เสียสละนะคะทั้งชีวิตค่ะในการปกป้องประเทศชาติมาดูในส่วนของพันธุ์ผลไม้พื้นเมืองกันบ้างนะคะที่นักอนุรักษ์นะคะแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบเป็นห่วงว่าอาจจะสูญพันธุ์นะคะของดีที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างละมุดสีดาหรือว่าละมุดไทยของดีเมืองไทยที่หายากนะคะแต่ว่ามีสรรพคุณทางยามากมายทีเดียวค่ะที่สวนผลไม้ตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีของนายมานพอมรอลชะนะคะเจ้าของสวนผลไม้วัย45ปีที่ได้ทำการปลูกละมุดสีดาหรือว่าละมุดไทยเอาไว้หลายต้นโดยได้อนุรักษ์สืบทอดตามเจตนาของพ่อที่ชอบปลูกไม้ป่าเมืองไทยพันหายากละมุดสีดาหรือว่าละมุดไทยนะคะถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบภาคอื่นก็มีให้พบประปรายนะคะเป็นไม้ยืนต้นเนื้อไม้แข็งผลมีสีแดงอมส้มกลิ่นของเนื้อผลนะคะเมื่อปอกออกมาทานก็พบว่ากลิ่นไม่ต่างจากละมุดฝรั่งเช่นละมุดไข่ละมุดหนังแต่ว่ารสชาตินะคะไม่หวานมากนักละมุดสีดาหรือว่าละมุดไทยนะคะนอกจากอร่อยแล้วก็ยังคงมีสรรพคุณทางยาด้านสมุนไพรคือเปลือกแก้ท้องเสียแก้โรคผิวหนังผลสุกนะคะรับประทานได้แล้วก็ยังมีทางตำรับยาโบราณก็ยังนำไปใช้รักษาคนที่เพิ่งหายจากเจ็บไข้หรือว่าเพิ่งจะฟื้นไข้ซึ่งหากรับประทานผลละมุดสีดาเพียง 1-2 ผลนะคะก็จะช่วยทำให้จิตใจชุ่มชื่นหายอ่อนเพลียซึ่งจากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรก็พบค่ะว่าละมุดสีดาหรือว่าละมุดไทยผลสุกให้สารอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายชนิดทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสเบต้าแคโรทีนวิตามิน A B C ไนอาซินซึ่งล่าสุดค่ะพบว่าใกล้สูญพันธุ์ดังนั้นจึงควรปลูกอนุรักษ์ไว้ตามสวนสมุนไพรของหน่วยงานราชการเพื่อการศึกษานายมานพบอกอีกนะคะว่านอกจากไม้ผลหลายสายพันธุ์ที่ได้สืบทอดรับมรดกรุ่นพ่อแม่ตามหลักธรรมชาติแบบพึ่งพิงอาศัยอยู่ร่วมกันพอได้ส่งขายมีกำไรอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มุ่งหวังเท่ากับการเผยแพร่ให้คนได้รู้จักพืชพันธุ์ที่หายากแต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันชาวสวนในจังหวัดจันทบุรีเริ่มสนใจหาไม้ผลพันธุ์โบราณพื้นบ้านมาปลูกแซมเอาไว้ในสวนของตนเองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ที่นับวันจะหายสาบสูญไปละมุดทั่วไปมันต่างกันยังไงครับละมุดสีดานี่ลูกมันจะไม่ใหญ่มากนะครับลูกประมาณหัวแม่มือครับส่วนละมุดทั่วไปลูกมันจะโตหน่อยประมาณไข่หรือใหญ่กว่าไข่นิดนึงนะครับส่วนรสชาติก็จะคล้ายๆกันนะกินมีกลิ่นของละมุดแต่สำหรับละมุดสีดาแล้วเนี่ยรสชาติอาจจะไม่หวานเหมือนกับละมุดที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปครับจริงๆก็สำหรับละมุดสีดาก็มีในบ้านเราก็ปลูกกันมานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าจะหลงตอนนี้ที่จริงมีปลูกกันจริงๆจังๆก็เหลือไม่มากแล้วครับทรงพุ่มมันลักษณะยังไงครับนี่ครับทรงพุ่มเป็นความสูงใหญ่จริงๆก็ประมาณ 4-5 เมตรอะครับไม่ใหญ่มากครับผมเป็นมันจะออกลักษณะเป็นชั้นๆ
ต้นนี้ก็ที่เห็นนี่ก็อยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วครับประมาณ15ปีช่วงไหนประมาณปลายปีอะครับประมาณตุลาครับตุลาพฤศจิกาธันวาครับผมคุณผู้ชมคะวันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เดินทางลงพื้นที่ตลาดเจริญสุขนะคะเยี่ยมชมตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันทร์เพื่อที่จะทำการยกระดับนะคะมาตรฐานเกษตรกรสู่ความยั่งยืนนายวิวัฒน์สันลยกรรมธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เดินทางลงพื้นที่ตลาดเจริญสุขตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อเยี่ยมชมตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันทร์ซึ่งมีนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายไพฑูรย์โกเมนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนางดินรัตน์สหายสุขผู้จัดการตลาดเจริญสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เป็นประธานในการมอบป้ายเครื่องหมายรับรองคิวอาหารปลอดภัยจำนวน14ร้านค้ามอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม GPGS จังหวัดจันทบุรีและการจัดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันทร์และก็ยังได้มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิตการบริโภคการค้าสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและก็ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยจังหวัดจันทบุรีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องที่เป็นต้นแบบในการดำเนินเกษตรที่ยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จและมีตลาดรองรับจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมTGS นะคะของจันทบุรีที่มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพที่มีความต้องการผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้กำหนดให้ปีนี้นะคะเป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนมาดูในส่วนของความเข้มแข็งนะคะคุณผู้ชมสำหรับสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัดจังหวัดจันทบุรีนะคะการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ทำควบคู่กับการดูแลเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกนะคะนับว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบสหกรณ์นะคะที่จะช่วยระบบนะคะผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ยั่งยืนให้กับสมาชิกทุกคนจุดเด่นนะคะที่จะโชว์ให้นายรัฐมนตรีได้รับทราบในคราวมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างภาคตะวันออกค่ะคุณอาทิตย์ผลพฤกษาหนึ่งในหลายคนที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัดและการตัดสินใจนั้นส่งผลให้ปัจจุบันเขาได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับรถขับพ่นยาหรือเครื่องแอร์บัสพ่นปุ๋ยชีวภาพไล่แมลงจากต้นเงาะที่กำลังออกช่อดอกซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการทำการเกษตรที่ช่วยลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลงเกือบ2เท่าตัวโดยปกติการพ่นยาเนี่ยผมต้องใช้เครื่องพ่นที่ต้องลากสายเดินไปทั่วแต่พอมีคันนี้มาปุ๊บผมสามารถขับได้คันเดียวใช้เวลาน้อยลงแล้วก็สามารถพ่นได้ไปทั่วเลยครับสหกรณ์มะขามเนี่ยเหมือนเขาดูแลสมาชิกที่เป็นเกษตรกรคอยรวบรวมผลผลิตหาการทำระบบตลาดกระจายผลผลิตออกไปให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดีเขาจะสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ต่างๆที่เราอยากจะรู้เงี้ยมูลสมาชิกอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำทุเรียนการทำเงาะสหกรณ์ก็จะเหมือนกับหาวิทยากรหาเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยมาให้ความรู้กับเราสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัดจังหวัดจันทบุรีตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ทั้งด้านการเงินและการให้ความรู้ในการทำสวนผลไม้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นระบบและเข้มแข็งทางสหกรณ์มะขามเรานะครับ
ทางคณะกรรมการเนี่ยได้เล็งเห็นถึงการประกอบอาชีพซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสวนเพราะนั้นสิ่งที่เราจะให้สมาชิกได้โดยตรงก็คือการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มการผลิตแล้วเราก็มีการรับซื้อผลผลิตของสมาชิกด้วยทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยซึ่งเราทำการรวบรวมผลไม้ส่งห้างรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เราเชื่อมโยงกับทางสหกรณ์ทางภาคอีสานนะครับซึ่งซื้อข้าวแล้วก็เอาผลไม้ไปแจกเนี่ยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเป็นขบวนการที่ช่วยเหลือสมาชิกอย่างครบวงจรครับปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์การเกษตรมะขามมีสมาชิก 2,000 กว่ารายและมีเงินทุนหมุนเวียน900กว่าล้านบาทภายใต้การบริหารจัดการที่ชัดเจนเป็นระบบทำให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัดมีความเข้มแข็งสามารถดูแลช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านให้กับสมาชิกเพื่อช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาชีพทำสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี NBT จันทบุรีรายงานมาดูในส่วนของเทศบาลเมืองท่าใหม่กันบ้างนะคะได้มีการปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพเปลี่ยนจากรั้วลวดหนามนะคะให้มาเป็นกำแพงภาพวาด3มิติผลักดันเศรษฐกิจและผลักดันเรื่องของสุขภาพค่ะภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะนายวันทิศตั้งรักษาสัตว์รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่เปิดเผยค่ะว่าจากการที่สวนสาธารณะประจำอำเภอท่าใหม่ได้มีสภาพที่เริ่มเก่าแล้วก็ล้าสมัยโดยมีการล้อมอาณาเขตด้วยลวดหนามระยะความยาวก็ประมาณ300เมตรนะคะทางนายกเทศมนตรีและผู้บริหารเมืองท่าใหม่ค่ะได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้ดูสดใสสวยงามนะคะส่งเสริมและก็เป็นแรงดึงดูดให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนรั้วลวดหนามให้เป็นกำแพงภาพวาด3มิติแทนโดยภาพที่วาดบนกำแพงนั้นค่ะก็สื่อไปในทางความคิดสร้างสรรค์นะคะภาพวาดก็จะมีทั้งหมด11ภาพเช่นภาพวาดให้น้ำช้างภาพวาดเหยี่ยวราบกลางป่าใหญ่นะคะทางนี้เทศบาลเมืองท่าใหม่เองก็ได้เล็งเห็นค่ะว่าการที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายรูปนั้นนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้เดินชมภาพวาดและที่สำคัญนะคะยังเดินออกกำลังกายอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะภายในเดือนมีนาคมทางเทศบาลเมืองท่าใหม่ก็มีโครงการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอท่าใหม่โดยการสร้างรูปปั้นไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ที่มีความสูงประมาณ5เมตรเอาไว้ภายในสวนสาธารณะเพื่อดึงดูดผู้ที่รักสุขภาพและนักท่องเที่ยวอีกทั้งก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอีกด้วยจริงๆแล้วมีคนมาออกกำลังกายนะครับมีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นรั้วลวดหนามซึ่งมันเก่าแล้วด้วยมันก็มีความทรุดโทรมแล้วก็เป็นอันตรายทางผู้บริหารคณะบริหารเนี่ยก็เล็งเห็นว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมากขึ้นก็ได้มีการคุยกันแล้วก็มีนโยบายออกมาว่าเนี่ยเราทำภาพเพื่อที่จะดึงดูดคนด้วยแล้วก็เพิ่มปรับภูมิทัศน์ด้วยให้สวยงามมากขึ้นก็เป็นนโยบายจากท่านนายกนะครับที่อยากจะให้ดึงดูดท่านประชาชนในเขตแล้วก็นอกเขตเนี่ยมาออกกำลังกายกันนั้นก็เราก็จะมีส่วนที่ดึงดูดที่ทำให้คนเนี่ยออกมาถ่ายภาพด้วยออกมาเดินออกกำลังกายด้วยอันนี้ก็จะเป็นความคิดหลักๆที่จุดประสงค์หลักๆที่เราอยากจะให้ดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาในส่วนสุขภาพมาออกกำลังกายมากขึ้นตอนนี้ดำเนินการมาได้ประมาณสัก3เดือนแล้วนะครับก็เพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด11ภาพที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องเข้ามาดูกันก็จะเป็นภาพ3มิตินะครับอันนี้ก็เคยเห็นทั่วไปก็คือภาพ3มิติเนี่ยที่พัทยาก็มีที่หัวหินก็มีเราก็อยากที่จะให้มีที่จันทบุรีด้วยนะครับก็จะได้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้ใกล้ๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับฟีดแบคค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามีเท่าที่ดูมาเนี่ยก็จะมีคนมาถ่ายรูปแทบทุกวันเลยแล้วก็ปริมาณคนที่ออกมาเดินออกกำลังกายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อคนเนี่ยที่อยู่บ้านเฉยๆนะตอนนี้ก็ได้มีออกมาถ่ายภาพออกมาเดินเล่นพอได้มารู้จักสวนสุขภาพมากขึ้นก็เห็นว่ามีคนอื่นออกกำลังกายเขาก็จะออกกำลังกายด้วยนั้นก็ตรงนี้ก็จะส่งผลโดยตรงต่อกับคนที่ออกมาเดินครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตแล้วก็นอกเขตนะครับในจันทบุรีหรือว่าในต่างจังหวัดเองถ้าสนใจในสวนสุขภาพของเราเนี่ยก็สามารถที่จะมาถ่ายภาพได้มาออกกำลังกายได้นะครับเรามีหลายๆอย่างนะครับมีแทร็กเดินมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำนะครับก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเทศบาลเมืองท่าใหม่ของเราครับผมโอเค
ปลี่ยนจากความน่ากลัวนะคะมาเป็นกำแพงนะคะที่สวยสดใสนะคะสามารถที่จะไปเดินดูนะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอุบัติเหตุจากความประมาทนะคะเมื่อสาเล้งออกจากซอยก่อนที่รถบรรทุกดิน6ล้อนะคะจะพุ่งเข้าชนแล้วคนขับนะคะหลบหนีตำรวจเร่งตามหาพร้อมทั้งหาสาเหตุที่แท้จริงช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าอร่อยและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะเอาอะไรดีน้องมีอะไรขายบ้างเฮียของเกือบแท้แบรนด์เนมทั้งนั้นอันนี้ดีไหมดีแล้วเนี่ยดีป่ะนี่ยิ่งดีเลยแล้วเฮียดีไหมเฮียเฮียยิ่งดีขายของกอล์ฟอ่ะอายไหมไอ้น้องขายของปอมอ่ะอายไหมเลิกเถอะครับเฮียไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอมวันนี้พ่อแม่เราไปค้างต่างจังหวัดทุกครั้งที่น้องๆจะมีอะไรกันจะมีเด็กหนึ่งคนใครบอกอ่ะ200ล้านคนที่พร้อมจะมาเกิดแล้ววิธีที่น้องๆจะรอดพ้นได้ก็คือเลือกดูนะครับวัยรุ่นเลือกได้อยู่แล้วจากสสสกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะคุณผู้ชมคะมีข้าราชการบรรจุใหม่ในปีงบประมาณนี้นะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเองนะคะก็ได้ให้เกียรตินะคะให้โอวาทสำหรับข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ของจังหวัดจันทบุรีทั้ง77คนค่ะที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้โอวาทข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ของจังหวัดจันทบุรีจำนวน77คนซึ่งก็ประกอบด้วยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด14คนเทศบาล44คนและองค์การบริหารส่วนตำบล19คนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้ให้โอวาทว่าข้าราชการรุ่นใหม่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนจะต้องบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและสร้างให้ภาคราชการมีขีดความสามารถสูงมีสมรรถนะมีระบบการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาและก็เป็นที่พึ่งพาของประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริงและก็ขอให้นำหลักการประชารัฐซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาบูรณาการการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประสานการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละของทุกๆคนโดยคาดหวังให้นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ทุกคนนะคะได้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับนะคะบ่มเพาะจากโครงการไปใช้พัฒนาปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานของตนเองให้บรรลุผลสำฤทธิ์ภารกิจภาครัฐและก็ผลักดันการบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงพร้อมทั้งขอให้ทุกคนนะคะตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลทุ่มเทเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการอย่างเต็มที่
ข้าราชการข้าของแผ่นดินข้าของพระราชานะคะซึ่งก็ต้องทำงานนะคะรับใช้ประชาชนด้วยความยึดมั่นแล้วก็สุจริตค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการให้โอวาทกับข้าราชการใหม่นะคะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้านะคะเรื่องของการช่วยคนที่มีรายได้น้อยเฟสที่2นะคะพร้อมทั้งเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็ทำการลงทะเบียนกันในช่วงวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะตั้งเป้าว่าจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะขอเชิญชวนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคนทั่วประเทศนะคะไปลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2561เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเองเช่นพัฒนาทักษะอาชีพหางานทำในท้องถิ่นรับสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจของตนเองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ยังได้รับวงเงินช่วยเหลือรายเดือนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นอีก 100-200 บาทตามฐานรายได้อีกด้วยนายกรัฐมนตรียังเน้นนะคะว่ารัฐบาลต้องการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืนคือได้ทั้งเงินนะคะเพื่อทำการดำรงชีพและการต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเท่าเทียมกับคนทั่วไปพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้มีรายได้น้อยด้วยว่าทุกคนจะต้องยืนหยัดได้ด้วยตนเองและก็สามารถดูแลตนเองลูกหลานรวมไปถึงคนในครอบครัวได้อย่างเต็มภาคภูมิส่วนรัฐบาลก็จะคอยทำหน้าที่สนับสนุนในทุกวิถีทางอย่างดีที่สุดโดยผู้มีรายได้น้อยที่สนใจจะต้องเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไปสมัครเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารออมสินธกส.ที่ตนเองลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560เอาไว้รวมทั้งสถานที่ที่ทางอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตประกาศแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดเตรียมทีมหมอประชารัฐสุขใจหรือว่า AO มากกว่า 7,000 คนทั่วประเทศนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรีที่เปิดรับใหม่ 3,500 คนร่วมกับพนักงานธนาคารออมสินธกส.เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ก็จะคอยให้คำแนะนำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทุกๆคนมาดูในส่วนของการศึกษาดูงานกันบ้างนะคะซึ่งเทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะก็ได้ให้การต้อนรับนะคะคณะศึกษาดูงานที่เดินทางมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่จังหวัดอุดรธานีที่เทศบาลเมืองท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่จังหวัดอุดรธานีโดยมีนายนพสุวรรณวรรณรัตน์ปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่นายจรูนวิทยาประภาพรรองปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่นางสาวกัญญารัตน์ดวงนภารองปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับทั้งนี้ภายหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่จังหวัดอุดรธานีนะคะได้รับชมข้อมูลพื้นฐานจากเทศบาลเมืองท่าใหม่แล้วนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของส่วนงานต่างๆของเทศบาลเมืองท่าใหม่ซึ่งคณะศึกษาดูงานค่ะต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมถ่ายภาพกำแพง3มิติภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของเทศบาลเมืองท่าใหม่ด้วยนะคะทางนี้ก็จะได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในหน่วยงานของตนเองต่อไปคุณผู้ชมคะเกิดอุบัติเหตุนะคะเมื่อชายขับขี่รถจักรยานยนต์ซาเล้งพ่วงข้างนะคะออกมาจากซอยโดยที่ไม่ได้ทันระวังนะคะรถบรรทุกดิน6ล้อที่วิ่งมาด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งชนกันเข้ากันอย่างจังนะคะทำให้ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายค่ะร้อยตำรวจเอกคมกฤษสมจิตร้อยเวรสภ.มะขามนะคะได้รับแจ้งเหตุมีรถบรรทุกดิน6ล้อเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ซาเล้งพ่วงข้างซึ่งในที่เกิดเหตุค่ะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายนะคะที่บริเวณบ้าน อกหนักบริเวณถนนสายอ่างคีรีบ่อเวรหมู่ที่6ตำบลอ่างคีรีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีขามุ่งหน้าเข้ามะขาม
หลังรับแจ้งค่ะก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลมะขามและกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีร่วมเดินทางตรวจสอบพร้อมกับให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายยังคงนอนอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกดินโดยได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาเป็นแผลชะกันทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนที่จะรีบนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่งองู616จันทบุรีที่อยู่ในสภาพพุ่งอัดชนล้อหลังด้านซ้ายของรถบรรทุกดิน6ล้อสีเทาหมายเลขทะเบียน80-7293ระยองจนได้รับความเสียหายส่วนคนขับรถบรรทุกดิน6ล้อนะคะก็ได้ใช้อาศัยในช่วงของชุลมุนหลบหนีไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นค่ะก็ได้มีการสอบถามพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุก่อนที่จะได้มีการติดตามตัวผู้ขับขี่รถบรรทุกมาสอบสวนเพิ่มเติมยังสถานีตำรวจหาข้อเท็จจริงในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากนี้ไปนะคะทางในส่วนของตำรวจเองก็ต้องไปสืบหานะคะในส่วนของผู้ที่ขับรถยนต์บรรทุกนะคะเพื่อที่จะมาทำการสอบถามนะคะถึงเหตุการณ์แล้วก็สาเหตุของการชนกันในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้นะคะอากาศยังคงเย็นลงติดตามได้ในพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะเคยนะคะปิดท้ายกันด้วยรู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้นะคะเสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าหิวโดยที่ประเทศสิงคโปร์นะคะพูดว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ